โอเคเริ่มกันนะครับนะสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ยิ่งนะครับก็วันนี้เรียนเป็น First Aid Orthopedic นะครับในหัวข้อ Lower Extremity เนาะพาร์ท2นะครับเรามาดูสโคปกันนะครับว่าออนไลน์ในวันนี้เรียนอะไรกันบ้างนะครับออนไลน์วันนี้นะครับพาร์ท2เนี่ยเป็นเรื่องของ Distal Femur เนาะนะครับ Patella Fracture นะครับ Knee Injury แล้วก็เป็นเรื่องของ Proximal Tibia นะครับวันนี้ก็จะเป็น Fracture Around the Knee เนาะนะครับแล้วก็ Knee Injury นะครับมาเริ่มต้นด้วย Fracture Distal Femur เนาะนะครับตัวของ Mechanism of Action เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือมันจะมีเรื่องของ Axial Load ใช่ไหมบวกกับการที่มันมี Wallace หรือ Vagus Frost มานะครับทำให้เกิด Fracture ตรงที่บริเวณนี้ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการที่มันมีโดนกระแทกเข้ามานะครับนะจากการที่บางคนก็นั่งขับรถหรือว่ามอง MC ใช่ไหมแล้วก็ไปกระแทกมีการบีบขึ้นมาเกิด Fracture ขึ้นมาได้ตัวรูปเนี่ยเป็นไดอะแกรมนะครับที่โชว์เรื่องของ deforming force เนาะนะครับว่าเวลาที่มันมีเกิด fracture แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับก็รูปเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของการที่เขาจะมีตัวของ contraction นะครับของตัว quadricep เนาะของตัวของ hamstring นะครับนะซึ่งพวกนี้ก็จะดึงให้ fracture เนี่ยมันมีการ shortening ขึ้นนะครับมีการ shortening ของ fracture มากขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะทำให้เวลาที่มันมีการดึงของตัวแกสต็อกนีเมียเนี่ยมันทำให้ตัวของแฟกเจอร์เนี่ยมันมีการที่ตัวมีโพสเทียร์ดิสเพลซเมนต์ของตัวดิสทอลเห็นไหมตัวนี้นะครับเนาะมีโพสเทียร์ดิสเพลซเมนต์เกิดขึ้นเนาะนะครับโอเคต่อมาก็คือเรื่องของแอสเซอร์เอทอินเจอรี่นะครับที่เจอได้ก็มีหลายอย่างนะครับเนาะแต่ที่ต้องเพย์เทนชั่นก็คือเรื่องของวัสดุล่าอินเจอรี่นะครับที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าวัสดุล่าอินเจอรี่ในส่วนของ distal femur เองเนี่ยมักจะเกิดน้อยไม่ได้เกิดเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ knee dislocation แล้วเนี่ย knee dislocation เกิดเยอะกว่านะครับแต่ว่าอาจจะมีได้นะเพราะฉะนั้นเวลาตรวจร่างกายหรือเจอเคสนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าประเมินด้วยว่าตัวของ distal pulse เป็นยังไงบ้าง นะครับอาจจะต้องวัดตัวของ ABI นะครับนะABI รู้จักไหม ABI คือ Angle Bacterial Index เนาะนะครับก็ทอดเทียบกันว่ามันแตกต่างกันอีกข้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ Classification ของ Distal Femur เนี่ยนะเรามีการใช้ AO Classification นะครับ AO เนี่ยจำง่ายๆว่า AO เนี่ยมันแบ่งเป็น3อย่างก็คือ1ก็คือเป็น Extra Jugular ก็คือไม่โดน Joint นะครับ2ก็คือเฉียด Joint นิดหน่อยนะครับเป็น Partial Jugular 3ก็คือเป็น Complete Jugular ก็คือเข้า Joint เต็มๆเลยอันนี้นะครับก็จำเป็นคร่าวๆว่ามี3แบบแต่ละแบบก็จะมีดีเทลของมันอีกเนาะเราจะไม่ลงละเอียดกันตอนนี้แต่ว่าถ้าน้องจะมาทบทวนเนี่ยเราก็เข้ามาดูดีเทลเองมันมีเต็มตารางอยู่แล้วโอเคไหมแต่จำคร่าวๆ3อย่างนะครับเนาะโอเคนะวันหนึ่ง extra jugular เนาะ2 B เนี่ยคือเป็น partial jugular C นี่คือเป็น complex jugular โอเคไหมทีนี้เรื่องของการ management นะครับ management ในเรื่องของตัวของ fracture ที่มันเป็น rotator joint เนาะนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เราท่องกันนะครับก็คือ CALM นะครับเนาะ CALM นะครับเนาะอันนี้ก็ตอบได้ตั้งแต่นักน้องที่เป็นนสพ.นะครับแล้วก็เป็นเด่นก็ตอบได้นะเวลาอาจารย์ถามเนี่ยในการ management เนาะก็ตอบไปเลยว่ามันคือ CALM นะครับ CALM แปลว่าอะไรก็ CALM นะครับ C นะครับก็คือ joint concrete coherency นะครับก็คือความเรียบของ joint นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นข้อต่อใช่มั้ยสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ทุกอย่างดีเนี่ยก็คือเรื่องของจอยนะครับนะว่ามันต้องเป็นจอยที่มันเรียบเนาะนะครับ2ก็คือ A ก็คือ alignment นะครับ alignment ก็คือว่าดูแนวกระดูกเนาะมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับหลังจากที่เราได้2อย่างแล้วดูจอยดีแล้ว alignment โอเคแล้วก็มาดูเรื่อง range นะครับว่าเนื่องจากมันเป็นขาใช่ไหมแต่ว่าขา2ข้างมันเท่ากันหรือเปล่าก็ดูเรื่อง range นะครับอันนี้3ก็คือเรื่อง M ก็คือทำให้เกิด early motion นะครับ early motion ก็คือเราต้องมีการ fixation ที่ดีที่ทำให้คนไข้สามารถ early motion ได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้จอยมันมีการ stiffness ได้เห็นไหมที่ management เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าในกลุ่มเนี้ย fracture ที่มันเป็นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เจอเนี่ยมักจะต้อง immobilize ไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า1ก็คือ soft tissue injury เยอะนะครับ2พื้นสะแล้วก็อันที่2ก็คือเนื่องจากว่า fracturemันมักจะมีการหักเยอะนะครับฉะนั้นต้องมีการ realignment นะครับนะ realignment ก็ทำได้หลายอย่างนะครับแต่ที่นิยมกันในจุบันก็คือการทำ spanning axonal fixator นะครับในการที่จะยึดนะครับข้างบน
บนและล่างต่อตัวแฟกเจอร์นะครับเพื่อคีปให้แฟกเจอร์อยู่กับที่เนาะแล้วก็รีไลน์ตัวอะไลเมนต์ของขานะครับอันที่2ก็คือเราก็ให้ซอฟต์วิชูมันฮีลได้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำ second operation นะครับเพราะว่าถ้าเรารีบเกินไปนะครับเรารีบเข้าไปทำในผางแต่ครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสที่สกินมันเกิดเนโครซิสได้แล้วก็บวมเยอะมากแล้วก็มีการบีดขึ้นมาได้เนาะฉะนั้นรอก่อนให้สกินมันดีนะครับซอฟต์วิชูที่อย่างดีหมดแล้วเราค่อยเข้าไปทำนะครับต่อวิกิการรักษานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยFracture distal femur เนื่องจากเป็นจอยเนาะนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเป็นจอยเนี่ยเราต้องการ convency ของจอยถูกไหมฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่เป็น non distal fracture นะครับ non distal แบบโอไม่เคลื่อนเลยนะครับหรือว่าเป็น elderly เนาะคนแก่คนสูงอายุที่โอก็ไม่ได้เดินมากอยู่แล้วนะครับเป็นติดเตียงอยู่แล้วหรือว่าติดป้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเป็น conservative treatment ได้การใส่เฟือกเนาะก็เป็น long leg cast นะครับแต่ว่าน้อยที่จะคอนเซอร์ทีฟได้ส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดทั้งหมดนะครับนะจบอย่างรวดเร็วนะดิสซอลฟีเมอร์โอเคมั้ยดิสซอลฟีเมอร์ใครเข้าใจมั้ยง่ายเร็วไปมั้ยใครทันนะครับพิมพ์ว่า DF มา DF ถ้าใครทันเนาะพิมพ์ DF มาผ่านไปหนึ่งแฟกเจอร์แล้วนะครับทุกคนเงียบไปเลยเอาทุกคนตื่นทุกคนตื่นนิชาดีเอฟมาหรือว่าต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่ทุกคน CF นะคะ F นะคะเงี้ยเหรอ F นะ F มานะคะเอ๊ะโอเคทุกคนได้นะได้นะเนี่ยเนาะถ้ามีใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวเตรียมไว้เก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปถามกันเก็บไว้ถามกันเนาะนะครับโอเคเราไปต่อเรื่องแฟกเจอร์พาเทลล่านะครับนะซึ่งพาเทลล่าเนี่ยความสำคัญของมันก็คือนอกจากมีคำเรียกภาษาอังกฤษเขาว่า knee cap ใช่ไหมครับ knee cap ก็คือเป็นหมวกของเข่านะครับก็คือมันอยู่ที่หน้าเข่าเนาะเป็นการที่ป้องกันตัวเข่าถูกไหมครับแล้วก็นอกจากนี้นะฟังก์ชันของมันก็คือ1 protect เรื่องของ knee joint ถูกไหมนะไม่ให้มันมีอะไรกระแทกตัว joint ของเราได้ดีได้ทันทีเนาะก็จะมี patella เนี่ยเป็นตัวป้องกันไว้ก่อนเวลาเราคุกเข่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่รับการกระแทกแทนถูกไหมอันที่2ก็คือเรื่องของสำคัญมากก็คือเรื่องของ extensor mechanism นะครับการมีพาเทลล่าเนี่ยเราคิดดูว่าถ้าเราไม่มีพาเทลล่าใช่ไหมสิ่งที่ยึดระหว่างขาท่อนบนกับขาท่อนล่างก็คือเพนดอนถูกไหมครับก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะก็ยังเหยียบขาได้เนาะแต่ว่า1คือต้องใช้แรงเยอะถูกไหมครับการที่มีพาเทลล่าเนี่ยมันทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกดขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องของเมคานิกที่มันจะทำให้ฟอร์สที่แรงที่เราใช้เนี่ยมีน้อยกว่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพาเทลล่าสำคัญมากกับตัว extensor mechanism ซึ่งคีย์ตรงนี้มันเป็นคีย์ที่เราเอาไว้ตัดสินตัวหนึ่งในการที่เราจะรักษายังไงว่าเราจะผ่าตัดไหมหรือว่าเราจะทำเป็น conservative treatment ไงนะครับนะการตรวจเนาะเราก็จะเจออะไรหนึ่งก็คือคาวในแกลบนะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตรงพาเทลล่าเนาะ stepping ตรงพาเทลล่าเนี่ยต้องใส่ว่าเอ๊ะมีแกลบเราเป็น fracture หรือเปล่านะครับ hematocrit ก็คือเข่ามันบวมนะครับมีเลือดออกเนาะนะครับสองก็คือคนไข้เหยียดเข่าไม่ได้นะครับนะทีนี้คำว่าเหยียดเข่าไม่ได้เนี่ยเรารู้ได้ยังไงเนาะนะครับก็จะมีนะครับในการทดลองเนี่ยคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยง่ายมากเลยอาจารย์เราก็ให้เขาเหยียดเข่าไงเราก็รู้ได้เลยใช่ไหมว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะเหยียดเข่าได้หรือเปล่าถูกไหมครับแต่ในสถานการณ์จริงในชีวิตจริงคือคนไข้เนี่ยเข่ากระแทกมาถูกไหมแล้วก็โอเจ็บอยู่นะครับเราให้เขาเหยียดยกขาเองขึ้นเนี่ยเขาทำไม่ได้เนาะนะครับวิธีการก็คือเรายกขาจับขายกขึ้นนะครับแล้วให้เขาเกรงไว้ให้เขา extend knee ไว้นะครับเกรงไว้ว่าเขาสามารถที่ maintain เข่าใน position ของ extension ได้หรือเปล่าเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเรียกว่าคนไข้ยกเข่าหน่อยเงี้ยคนไข้ส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะเพราะมันเจ็บนะครับเรายกขาขึ้นนะครับนอนแล้วก็ให้คนไข้ extend เกรงไว้นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถดูว่าextensor mechanism ดีหรือเปล่านี่นะครับเนาะทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเกิดแฟกเจอร์พาเทลล่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเป
็นแฟกเจอร์ขึ้นมาแล้วเอ้ยจานก็ต้องผ่านทุกเคสดิบเนี่ยคนไข้จะงอจะเหยียดเขาไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเนาะเพราะว่านอกจากพัทราเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของเลตินาคุลุมที่อยู่ข้างๆเห็นไหมตัวพวกนี้เนี่ยคือเลตินาคุลุมข้างๆพวกนี้นะครับมีเดียลและเลทรอลเลตินาคุลุมเนาะซึ่งพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของ secondary extensor of the knee นะครับฉะนั้นถ้าเป็น fracture ที่ non displaced นะแต่ว่าตัวของเลตินาคุลุมยังดีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะคนไข้สามารถเหยียดเขาได้เห็นไหมถึงแม้จะมีเป็น fracture ก็ตามนะครับที่เป็น non displaced เนาะหรือว่าหางไม่เยอะเงี้ยก็สามารถที่จะคอนสตรัคทีฟได้นะครับนี่รูปก็คือส่ง3วิวนะครับส่ง3วิวก็คือ AP lateral เนาะแล้วก็ merchant view นะครับ merchant view ก็คือเนี่ยเหมือนเราโทษนะอ่ะมือเข่าเงี้ยแล้วเราก็ยิงบีมไปดูว่าfracture เป็นไงบ้างมีการหักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยทำได้ stepping เลยทำได้ตรงกลางเป็น vertical stepping แต่ว่าฟิล์มเนี่ยดูไม่เห็น fracture อะไรพอมาดู merchant view เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมีรอย fracture ที่มันพาดผ่านบริเวณของท็อปของตัวพัชราอยู่นะครับฉะนั้นแนะนำว่าถ้าสงสัยนะครับควรจะส่งทั้ง3วิวเลยนะครับโอเค classification นะครับของพัชราเนี่ยก็จะมี1ก็คือเป็น non displaced เนาะ2ก็คือเป็น transverse นะครับ3เป็น lower pole พัชราเนาะก็คือแตกข้างล่างนี้นะครับเป็นติ่งนี้นะครับ4ก็คือเป็น comminute แหละแต่ว่ามันไม่ displaced เนาะ5คือโอ้โหแตกระเบิดระเบ้อไปเลย6ก็คือเป็นแบบแตกแบบ vertical นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น osteochondral เนาะก็คือไม่เกี่ยวกับตัวนี้แหละไม่เกี่ยวกับโดนเป็นตัวแค่กระดูกอ่อนเฉยๆเนาะนะครับเข้มไหมทันไหมทันไหมนี่ก็ไว้ดูนะว่าเป็นแบบ fracture แบบ lower pole patella comminute fracture อย่างเงี้ยก็เอาไว้ตอบอธิบายฟิล์มได้นะครับโอเคต่อมานะครับ fracturePatella management เนาะนะครับเราจะผ่าเมื่อไหร่นะครับผ่าก็คือ1มันมีการห่างมากกว่า3มิล นะครับหรือว่า articular เนี่ย incongruity มากกว่า2 stepping อ่ะเนาะมากกว่า2มิล นะครับก็คือดูแล้วโอ้โหมันฟิล์มมันมีการ step เงี้ยก็ควรจะผ่านะครับอีกอย่างนึงที่สําคัญอีก3ก็คือว่าคนไข้เหยียดของไม่ได้เนาะอันนี้ก็ควรจะทําการผ่าตัดถ้าไม่เข้า3อันนั้นนะครับเราก็จะมีการ conservative treatment เนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นใส่การใส่ cylindrical cast นะครับ cylindrical cast หรือเรียกว่า mid leg midthigh slab นะครับไอ้ mid leg midthigh cast นะครับก็คือการใส่เพื่อให้เข่ามาอยู่ในค่า extend นะครับเนาะคนไข้สามารถที่จะเดินลงหนักได้นะตัวนี้เนาะก็เป็น pivotal bearing accelerate เนาะนะครับแต่ว่าอีกต่อมาเนี่ยก็มีการใช้ hinge knee brace นะในการที่ conservative treatment นะครับเพราะว่าฟังก์ชันจริงๆเราต้องการคืออะไรเราต้องการให้เข่าอยู่ในค่าเหยียดตรงถูกปะฉะนั้นอย่างอื่นรอบๆไม่จำเป็นถูกไหมเราต้องการให้เข่าเหยียดตรงก็พอให้เข่าเนี่ยมันสามารถฮิวได้ดีถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะใส่ตัวฮิงนีเบสได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าคนไข้ห้ามงอเข่านะไม่งั้นมันเกิดอาจจะมีแรงดึงที่แฟกเจอร์พาราได้เนาะนะครับใส่นานเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือ 4-6 สัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มให้คนไข้เนี่ยเริ่มลิมิตเป็นโปรเกรสซีฟ ROM ได้นะครับนะแล้วก็ระหว่างที่ทำเนี่ยเราสังเกตเนื่องจากอะไรที่ไม่ได้ใช้มันจะรีบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกให้คนไข้เนี่ยใส่ไปเลยเดือนครึ่งโดยที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็ทำให้ต้นขาจะรีบได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการใส่ตัวของต้องการให้คนไข้เนี่ยทำเรื่องของ quadriceps exercise ร่วมด้วยนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีตัวของทำเป็น isometric นะคือมีการเกร็งกล้ามเนื้อพวกนี้เนาะนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยระหว่างที่ใส่ตัวเฟือกหรือว่าใส่ตัวฮิงนีเบสก็สามารถเดินได้เนาะนะครับจนเราอนุญาตให้คนไข้เนี่ยเริ่มมีโปรเกรสซีฟขึ้นเรื่อยๆนะครับเวเปอร์ลิงขึ้นเรื่อยๆนะครับร่วมกับการที่โปรเกรสซีฟ ROM นะครับหลังจากที่ถอดเฟือกแล้วเนาะโอเคโกงเซอร์เจอรี่มีอะไรบ้างนะครับก็คือมีการลิฟต์ตอนะครับของตัวอาร์ติคูลาร์เซอร์เฟสนะครับแล้วก็มีเราจะดูพรีเซิร์ฟของพ่อได้มากที่สุดนะครับเนาะก็บางอันเนี่ยถ้าโลว์โพมันเก็บไม่ได้เนาะอาจจะต้องมีการผ่าตัดพิเศษนะครับซึ่งนี้อาจจะ too much detail นะครับพี่ไม่พูดถึงแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับไปเหยียดเข่าได้ดีโอเคไหมการผ่าตัดหลักๆนะครับก็จะมีการทำ modify tension band wiring นะครับก็คือการยิงตัวใช้ของวายนะครับบวกกับการใช้ลวดนะครับที่มามัดเพื่อให้เข่าเนี่ยอยู่ได้ดีนะครับเนาะซึ่งการฟิกเซชันเนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะครับการที่เราจะเนี่ย
เอา y นะครับมาวนนะหรือว่าการยิง ky เนาะบวกกับ y อย่างนี้หรือว่ายิง ky แล้วก็มารัดอย่างนี้นะครับนะหรือว่า wiring อย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะบางคนก็อย่างเงี้ยก็จะมีการบอกว่าเออเราใช้เป็นไฟเบอร์วายมาวัดรัดแทนนิดได้ไหมนะครับหรือว่าการบางอันเนี้ยเป็นโรเวอร์โพงเงี้ยแล้วก็ยิงสกรูเอาอะไรเงี้ยมีหลายแบบนะครับเนาะก็เป็นในดีเทลนะว่าฟักเจอร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับจะใช้เทคนิคแบบไหนโอเคจบพัทล่านะก็ไม่ยากเนาะนะครับก็คีย์ก็คือว่าตรวจดูว่าแฟกเจอร์มันมีสเตปปิ้งเยอะขนาดไหนนะครับถ้าทุกคลาสสเตปมากกว่า2มิลหรือว่าล็อตแล้วเอ็กเซนชันแมคานิซึมนะครับต้องเซอร์เจอรี่นะครับทำเป็นเซอร์เจอรี่ก็ทำคอนโซลฮิปพิทเมนต์นะครับโดยการใส่เบรสหรือว่าใส่ฮินีเบรสเนาะโอเคไหมต่อมานะครับเรื่องของนีอินจูรี่นะนะครับอินจูรี่ก็จะมีเรื่องแมคานิซึมอินจูรี่นะครับจะมีอะไรบ้างเนาะก็มีทวิสติ้งเนาะนะครับหมุนใช่ไหมเวลาที่โดยเฉพาะเล่นกีฬานะครับหรือว่าไฮเปอร์เอ็กเซนชันโดนกระแทกเข้ามานะครับมีการลาเทอรัลโบก็คือโดนกระแทกจากข้างๆเนาะมิดเดิลโบคือตกชนด้านในเข้ามานะครับอันเทเรียโบกระแทกจากด้านในนะครับแล้วก็ฟรอสเฟคชันนะครับทำให้เข่าเนี่ยมันเกิดการในท่างอยรวดเร็วนะครับนะซิมตอมมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของเพนนะครับมีเรื่องของสเวลลิ่งนะครับมีเรื่องอิฮิมาโทซิสที่เกิดขึ้นเนาะนะครับถ้ามีล็อกกิ้งนะอาจจะมีเรื่องของ ACL แทร์หรือว่ามีมินิสคัตแทร์ได้นะครับมีการรู้สึกว่ามันเข่ามันหลวมมาหมอเนี่ยหรือว่ารู้สึกว่าเข่ามันจะขยับไปข้างหน้าเวลาเดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ACL ที่มันแทร์นะครับมีเรื่องของป๊อปเวลาที่เตะบอลเนี่ยกระแทกกันป๊อปขาดเนี่ยก็คือ ACL มันมีการฉีกขาดได้นะครับเนาะโอเคการตรวจนะครับตรวจเข่านี่มีอะไรบ้างนะก็มีคลิปเรามีคลิปตรวจเข่าอยู่เนาะนะครับใครที่เพิ่งขึ้นออโต้นะครับพี่นั้นได้คอมเมนต์เลยว่าไปดูนะครับในคลิปนะครับเราทำให้แล้วนะตรวจอย่างละเอียดเลยนะครับก็เทสพวกนี้ล็อกเมนเทสแอนนี่ดาวเวอร์พวกเสียดาวเวอร์นะครับวากัสวัลสเตเทสแล้วก็แม็กมาเล่นะครับมีหมดแล้วนะครับไปดูได้เลยนะคลาสสิคชั่นก็คือ1ก็คือว่าเราจะดูว่าเฟิร์สดีกรีก็เพียงแค่เรื่องของเป็นเจ็บเฉยๆเนาะแต่ว่าไม่มีอินสเตบิลิตี้นะครับแล้วก็second degree ก็เสียฟังก์ชันแต่ว่าเป็น memory instability เนาะถ้าไปเกรด3เนี่ยเราก็มาดูว่า1ถ้า1บวกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมีซัพเพลตน้อยกว่า5มิลเนาะ2บวกก็5ถึง10นะครับ3ก็มากกว่า10มิลนะครับนะก็คือเวลาตัวเนี่ยอาจจะหรือว่ามีการเลื่อนเนาะ5มิล10มิลอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอย่างงี้นะครับนะทีนี้มาดูตัวแรกนะครับที่พูดถึงเป็นเจอได้ most common ที่สุดก็คือ ACL นะครับก็เจอได้ในคนที่ทั้งเป็นการอุบัติเหตุจราจรเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากในนักกีฬานะครับซึ่ง ACL เนี่ยมันจะมีอยู่2ไฟเบอร์เนาะก็คือ anteromedial เนาะ anteromedial นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มี PL นะครับก็คือ posterolateral นะครับตัวนี้เนาะซึ่งฟังก์ชันของมันนะครับก็คือป้องกันไม่ให้เกิดทรานสเลทของตัวทิเบียเนาะแล้วก็เป็น secondary restraint นะครับต่อการเกิดทิเบียล rotation เนาะต่อการเกิดวาลัสวากัส rotation นะครับซึ่งเทสที่เราตรวจก็คือตัวของล็อกแมนเทสแล้วก็แอนเดอร์ดาวเวอร์เนาะอันนี้ฟิล์มที่เราอาจจะเจอได้นะครับนี่เรียกว่าซีก่อนแฟกเจอร์นะครับถ้าเจอตรงนี้นะครับก็ต้องไปตรวจ ACL ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นพาท็อกมอนิทไซน์ของตัว ACL นะครับนะนี่ออกสอบได้นะพี่อ่านให้ฟิล์มนี้ไปแล้วก็เนี่ยอ่ะถามว่าแฟกเจอร์อันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ต้องตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนะทีนี้ตัวเนี่ยก็มีเรื่องของตัวโมนิเวอร์ชันเนาะของตัว ALL นะครับก็คือ anterolateral ligament นะครับซึ่งมักจะเจอได้ sensitivity ประมาณตั้ง 70-75% ไม่ใช่ 75-100% นะครับที่จะ associate กับ ACL เนาะฉันเจอก็น่าจะ react กันได้นะครับนะอันนี้เราให้ดู MRI นะครับนะก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมีการขาดไปของตัวนี่มันเป็นลำเนี่ยควรจะเกาะจากข้างหน้ามาข้างหลังทำให้ ACL ใช่ไหมตรงนี้มันขาดไปตรงกลางเนาะนะตรงนี้นะครับลำนี้ก็เห็นว่ามีการขาดมิสซับสแตนตรงนี้เนาะนะครับนี่คือจาก MRI ต่อมาการที่จะรักษานะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เป็นเยอะมากนี่ก็สามารถใส่ sternal cast ใส่ knee brace ได้นะแล้วก็การทำการเกิดฝึกนะครับ rehabilitation หรือการ standing exercise นะครับจะผ่าเมื่อไหร่นะครับก็หนึ่งก็คือต้อง full นะมี full LM นะครับเนาะผ่าได้เมื่อไหร่แล้วก็ผ่ามันจะผ่าในคนที่อายุน้อยแล้วก็เป็นแอคทีฟอย่างเช่นนักกีฬานะครับหรือว่าถ้าคนที่อายุมากกว่า40แล้ว
ป็น High Demand Athlete เนี่ยก็ผ่าตัดอยู่นะครับนะแต่ถ้ามันเกิดว่าเป็นโอ้โหเดินแล้วมีเข่ามันจะหลุดตลอดเลยหมอเข่าไม่แน่นในเข่ารวมตลอดนี่ครับก็อาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดนะครับถามอะไรก็คืออย่างที่เราตรวจเจอ laxity มันก็3บวกเนาะหรือว่าคนที่เขาเป็นไฮนีมาแล้วเป็นพวกนักกีฬาเนี่ยนะครับนะหรือว่ามี acute injury อื่นๆเช่น meniscus injury นะครับหรือว่าเกิดร่วมกับ PCL LCL MCL เนี่ยพวกนี้ก็มีการผ่าตัดนะครับนะโอเคต่อมาก็คือเรื่องของ PCL นะครับเนาะตัวนี้ก็คือ prevent ไม่ให้เกิด posterior translation tibia นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็น secondary stabilizer ของตัว tibia rotation เนาะนะครับมันอยู่ข้างหลังนี้เนาะมันคือเวลาเราดู PCL เนี่ยมันไม่ได้เหมือน ACL นะที่มันเป็นจุดเกาะเฉยๆแต่ว่า PCL เนี่ยเวลามันลงมาข้างหลังเนี่ยจะเห็นสเกลว่ามันเป็นแพรเห็นมั้ยมันกระจายเป็นแผ่นอย่างงี้นะซึ่งขึ้นไปข้างบนเห็นมั้ยเห็นป่ะโอเคทีนี้เวลางอเข่าเหยียดเข่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัว PCL เนี่ยถ้าเราเหยียดเข่าเนี่ยตัวแฮนด์นอตมันจะหย่อนเนาะแต่ว่าถ้าเรางอเข่าเนี่ยมันจะตึงนะครับฉะนั้นเป็นผลว่าเวลาที่ถ้าเรารักษา PCL ไปแล้วเนี่ยเราต้องคีปเข่าอยู่ในท่า extension เนาะเพื่อหย่อนตัวของ ligament นะครับไม่ให้มันตึงกันไปให้มันสามารถฮีลลิ่งได้ดีเนาะนะครับ mechanism injury นะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็น direct blow นะครับต่อ proximal tibia เนาะแล้วก็ในขณะที่เข่าอยู่ในท่า flex นะครับแล้วก็มีตัว hyper extension นะครับ with plantar flex เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของ hyper extension injury นะครับนั่นก็คือโดนกระแทกมานะครับมีการextend มากกว่าปกติเนาะโดนกระแทกเข้ามาเนาะตรวจร่างกายนะครับก็จะตรวจดูอะไรบ้างนะครับดูเรื่อง posterior sagging เนาะก็คือเวลาเราตรวจเนี่ยตั้งเข่าใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแสกไปข้างหลังแล้วเราดึงกลับมาเนี่ยเพื่อให้กลับมาในนิวทรอลเนาะนะครับดูยังไงก็คือเทียบนะครับระหว่างตัวของ proximal tibia เนาะเทียบกับ distal femur นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย proximal tibia เนี่ยควรจะอยู่สูงกว่านะครับประมาณสักเซนนึงถ้ามันตกไปเท่ากันนะครับแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มันมีสต็อปก็คือปุ๊บมาเจอ1เซนเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของ PCL เขาเรียกว่า posterior sagging ที่มันมีปัญหานะครับแต่เราตรวจ posterior lower คือเราดันไว้ข้างหลังแล้วมีการสไลด์ไว้ข้างหลังได้ของตัวทิเบียอย่างเงี้ยที่เรียกว่า positive นะครับ Godfrey side เป็นยังไงนะครับ Godfrey side เป็นอย่างงี้Godfrey side ก็คือเราตั้งเข่าอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่า1ก็คือตัวที่เบียเนี่ยสองข้างไม่เท่ากันข้างหนึ่งมันสูงกว่าอีกข้างหนึ่งก็ตกลงไปนี่เรียกว่า Godfrey side นะครับเหมือนกันก็คือแรกจากตัวฟิล์มแล้วก็ MRI นะครับฟิล์มเนี่ยบางทีเราจะเห็นตัวของนี้มันจะเห็นตัวของตัว avulsion factor ตรงนี้นะครับข้างหลังนี้ได้เนาะแล้วก็จาก MRI เนี่ยบางครั้งจะเห็นเป็นแทงอย่างนี้เลยนะครับจากตัว MRIอันนี้ก็คือลักษณะของฟิล์มแล้วก็ MRI เนาะจะผ่าเมื่อไหร่นะครับก็คือในเกรด3ทั้งหมดนะของตัว PCL แล้วก็ LPLC นะครับ PLC คือ Postural Lateral Corner นะครับนะก็คือดูข้างๆเป็น Lateral ข้างหลังเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ Rotation เนาะนะครับในเกรด1 1 3นะครับที่ Fail การ Conservative Treatment อย่างเงี้ยก็ต้องมีการผ่าตัดเนาะก็คือว่ามันรู้สึกว่ามี Stability นะครับหรือว่ามีที่เบี้ยวมันขยับเวลาที่เราเดินอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องผ่าหรือเกิดร่วมกับมันติ ligament injury นะครับอย่างชื่อ ACL LCL MCL เงี้ยพวกนี้ก็เราก็จะมีการผ่าตัดร่วมด้วยเนาะนะครับหรือในกรณีที่เป็น bony avulsion เนาะอย่างเงี้ยเราก็ผ่าเพื่อที่จะ fixation บริเวณของมันที่มี fracture ขึ้นมานะครับ conservative treatment นะครับส่วนใหญ่ถ้ามันเป็น alone เนาะคือ isolated injury ประมาณสักเกรด1เกรด2เนี่ยสามารถที่ conservative ได้นะครับในการที่อย่างที่บอกไปแล้วก็คือให้อยู่ในค่า extend ไว้นะครับประมาณสัก4สัปดาห์หลังจากนั้นก็คือเราอย่าเพิ่งให้ลดหนักเยอะนะครับค่อยๆพอเกรดไปก่อนเนาะแต่แตะได้บ้างนิดหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มให้คนไข้เนี่ยทำเรื่องของ quadriceps แล้วก็ hamstring rehabilitation นะครับเนาะแล้วก็นี่สำคัญก็คือ range of motion เนี่ยควรจะทำใน5 prone เนาะเอ๊ะคนสงสัยเอ้ยทำไมต้องทำใน5 prone นะก็นอนหงายทำไม่ได้เหรอเงี้ยก็ถ้าเรานอนหงายทำเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของ gravity ถูกไหมเวลาถ้าโพลเนี่ยปุ๊บที่เบียร์ก็ตกลงถูกปะฉะนั้นที่เบียร์ตกลงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเอ็นมันเยอะย้อนตลอดเนาะฉะนั้นถ้าเราทำในห้างงอนเนาะก็จะไม่มีผลของ gravity ขึ้นมาเกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าจะทำเรื่องของ range of motion ในคนไข้เป็น PCL แล้วจะทำในห้าโพล position กันนะครับถ้า
การผ่าตัดก็คือการซ่อมเนาะก็คือเอากราฟมาทำงี้แล้วก็ไม่พูดเทคนิคหรือการรู้ว่าถ้ามันมีเยอะหรือว่า instability นั้นเราก็จะทำการผ่าตัดกันนะครับ MCL injury บ้างนะครับ MCL injury เนี่ยก็คือป้องกันวากัสถูกไหมนะครับในการตรวจวากัสสเตทเทสเนาะดูว่ามันเป็นไงบ้างเนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังป้องกันนะครับทำงานร่วมกับ ACL เนาะเป็น scanless stay นะครับในการที่ตรวจเรื่องของ axial rotation อีกนะครับนะการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว MCL นะครับไม่ค่อยได้ผ่าตัดนะก็คือการรักษาเนี่ยเป็น conservative treatment ส่วนใหญ่นะครับซึ่งดูเกรดของ injury เลยถ้าเป็นน้อยๆนะครับเจ็บๆเฉยๆนี่ก็อาจจะใส่เบรสแค่ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับถ้าเป็นเยอะๆนะครับมีการอ้านในการจะใส่4วีคไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่ม progressive motion เนาะค่อยๆขยับแล้วก็มี strengthening exercise ของตัว quadriceps หรือว่ากล้ามเนื้อรอบๆเข่านะครับนะ operation นั่นคือส่วนใหญ่เป็น relative indication เนาะนะครับมี3อันก็คือถ้าเป็น acute repair เนี่ย1ก็คือแน่นอนเจอกับโรคอื่นเนาะเป็น multi ligament knee injury นะครับอันที่2ก็คือเป็น distal valgation เนาะก็คือ stainer lesion เนาะเดี๋ยวให้ดูว่า stainer lesion นี่เป็นยังไงเนาะนะครับก็อีกอย่างนึงคือมี entrap นะครับแล้วก็มันดันนะครับมีการขาดแล้วไปดันไปติดในจอยอย่างเงี้ยต้องผ่านะครับนะต่อมาก็คือตัวเสาคิ้วเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ามันคอนโซลขีดไปแล้วยังไม่ดีนะครับมี instability อยู่หรือว่าดูมันอ้าเยอะนะครับมากกว่า10 มิลในการ full extension ที่ศูนย์องศาเนี่ยก็ให้ผ่าตัดนะครับถ้ามีคอนเซ็ชันก็คือคนอินจูรี่ละเป็นมานานแล้วหรือว่ามันไม่มีที่ชูที่เย็บได้ก็ทำรีคอนนะครับพวกนี้เนาะอันนี้คือ sternal lesion ที่พี่พูดถึงเนาะก็คือว่ามันคืออะไรมันคือการที่ superior fiber เนี่ยมันมีการฉีกขาดเนาะแล้วก็มันไปขาเรียกว่ามันไปอยู่หน้าของตัว pace air นะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะกลับไปส่งตัวไปอยู่ตัวของที่เบียร์ได้นะมันก็ไม่ติดเนาะอย่างเงี้ยที่ว่า sternal lesion ก็คือเขาต้องเข้าไปซ่อมไปรีเพลย์นะครับนะ LCL บ้างนะครับ LCL ก็แน่นอนนะครับป้องกันไม่ให้เข่ามันออกข้างนอกถูกไหมนะครับซึ่งมันก็จะทำงานกับ MCL เนาะในการที่ป้องกัน axial rotation นะครับนะแล้วก็ตัวก็คือ valgus stress test เนาะการเข้าสิบที่เมนนะครับก็จะใส่ตัวเบรสมาสัก 2-4 สัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มมีโมชั่นได้นะครับเนาะแต่ว่าพวกนี้มันจะใช้เวลาที่ในการรักษาเนี่ยนานกว่า MCL หน่อยนะครับแล้วก็จะกลับไปเล่นกีฬาได้ต้องใช้เวลาสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับในกว่าที่จะกลับไปเล่นได้นะครับนานกว่าตัว MCL หน่อย operation นะครับก็แบ่งเหมือนกัน acute sub acute นะครับเนาะก็ถ้ามันมีการที่มันมีการฉีกขาดร่วมกับการมี distal avulsion เนาะพวกนี้ก็ต้องไปฟิกให้มันเข้าไปอยู่กับที่นะครับเนาะแล้วก็ถ้าผ่านแล้วเราทิสเมนไปแล้ว2อาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าเอ้ยยังมี instability อยู่เลยเงี้ยนะครับนะแล้วก็ไปซ่อมเนาะอย่างงี้เนาะต่อมาก็คือเรื่องของ meniscus injury นะครับคือนี้ก็ injury นะนี้ผ่านไป ligament 4เส้นนะครบแล้วเนาะนะครับอีกตัวนึงที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของ meniscus injury นะครับซึ่งเมคานิซึมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการเกิดโรเตชันฟอร์สเนาะในเฟรกนีนะครับเวลามีการบิดอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนลักษณะก็คือมันเจ็บนะครับในจอยไลน์เนาะคนไข้จะบอกว่าเดินๆไปพลิกตัวแล้วมันเจ็บเงี้ยหมอเนี่ยคือคิปิคอลเลยของมินิสคัทนะครับเวลาที่มันปวดเนาะหรือว่าถ้ามันมีการขาดตรงกลางเนาะแล้วก็มันไปขัดในจอยเนี่ยก็จะทำให้เกิดการล็อกของนีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 อย่างที่จะเจอบ่อยก็คือ1เดินไปหมุนตัวแล้วมันปวดนะครับอันที่2ก็คือว่ามันมีการเข้าไปขัดในข้อทำให้เกิดว่าเอ้ยมันเกิดล็อกในจอยขึ้นมานะครับซึ่งการตรวจเนี่ยก็คือแม็กเมอร์เล่เทสนะครับแล้วก็แอปเล่เทสนะครับนี่ตรวจยังไงก็เนี่ยเนาะแอปเล่เทสนะครับแม็กเล่เนาะนะครับโอเคอ่ะพี่ใส่สลับกันต้องแอปเล่อีกอันฝากสลับฟังกันนะแม็กเมอร์เล่อยู่อีกฝั่งนึงเนาะนะครับmanagement นะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้ามันเป็น acute มากๆก็อาจจะใส่เบสมันสัก 4-6 วีคนะครับแล้วก็ทำ progressive isometric exercise นะครับส่วนถ้าผ่าตัดเนี่ยมันมี indication เดี๋ยวพี่พูดถึง indication อีกทีเนาะว่าโดยมากแล้วเราจะดูเรื่องอาการของไข้เป็นหลักนะครับว่ามันมีผลต่อการใช้งานเข้าขนาดไหนปวดมากขนาดไหนหรือว่ามีล็อกในเข่าเนี่ยก็ต้องไปผ่าตัดนะครับเนาะซึ่งผ่าตัดก็จะมีอยู่3อย่างก็คือทำ meniscus repair นะครับมี partial หรือว่า total meniscectomy นะครับการ management นะครับพวกนี้ก็
อันนี้พี่เอามาจากคือเรื่องคอนเซปต์นะครับในการแมเนจเมนต์ของตัวบริษัทรีแพร์นะครับก็อินดิเคชันในการรีแพร์นี่ก็จะทำในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า40ปีนะครับเป็นแอคทีฟเพเชียนเนาะแล้วก็ BMI น้อยๆนะน้อยกว่า30นะครับเนาะแล้วก็อยากจะที่พร้อมที่จะเข้าไปสู่โปรแกรมนะครับเนาะส่วนแทนนี่ก็คือต้องเป็นเลดไวท์นะครับก็คือมันมีการเลือดมีเลือดที่มาเลี้ยงดีอยู่นะครับเนาะแล้วก็เป็นซิมเมอร์แพทเทิร์นแทนนะครับนะพวกนี้เดี๋ยวมันเป็นรายละเอียดที่อาจจะไม่ต้องจำมากก็ถ้าเป็นพี่ก็จะแนะนำว่าจำก็คือ1ดูอาการคนไข้เป็นหลักครับว่าถ้าคนไข้เป็นเยอะเดินแล้วปวดเยอะหรือว่ามีการล็อกในเข่าเนี่ยก็จะต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดกันแต่ถ้าปวดนิดหน่อยกินยาได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดโอเคไหมจบไปกี่เรื่องเนี่ยหลายเรื่องมากมายใครทานมากใครทานพิมตัวพิมตัวเคมาใครทานพิมตัวเคมานะครับนะมีคำถามถามได้เลยนะมีคำถามพิมได้เลยนะได้เลยนะอ่ะทุกคนเงียบไปไหนดูสิทันเนาะทุกคนนะทันนะครับโอเคอ่ะทันกันนะเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเร็วไหมวันนี้กี่โมงแล้ววันนี้ก็วันนี้เรียนเร็วนะนี้แค่40กี่นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงเองแป๊บเดียวโอเควันนี้ก็เบาๆนะครับก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ fracture tibial plateau เนาะนะครับ tibial plateau นะ definition ของมันก็คือตำแหน่งที่มันต่ำกว่านะครับ joint ประมาณสัก10เซนนะครับซึ่งการเกิดเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของแอคเซียลเนาะบวกกับวากัสประกัสฟอสนะครับแล้วก็มีคัชทิเบียพาโตโดยการที่โดนกระแทกลงมาจากฟีมอลคอนไดนะครับเนาะซึ่งพวกนี้ก็จะมีการที่เกิดแอสเซทอินทรีอื่นได้เช่นว่าเวอร์ซูล่าอินจูรี่นะครับมีการเนิร์ฟอินจูรี่เนาะแล้วก็มีเรื่องของลิกาเมนต์นะซึ่งพวกนี้เราก็ต้องไปตรวจเนาะว่าดิสทอลพาวเป็นยังไงบ้างตัวของเนิร์ฟที่อยู่เป็นดิสทอลเนิร์ฟข้างล่างเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีโอกาสที่โดนพวกของเพลียวเนิร์ฟได้เนี่ยเนาะนะครับหรือว่าตัวของคอปิเตียลเนิร์ฟใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากอินจูรี่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของซอฟต์ชูคอมมิเคชันนะครับเนี่ยสังเกตว่าโอกาสที่มันเกิดอย่างนี้ได้นะก็คือเนี่ยแตกเละเลยโดนอินจูรี่มานี่ครับเราเจอเนี่ยตามบ้านเราเจอได้เลยนะการเกิด MC มาปุ้งเงี้ยโอ้โหเละๆเงี้ยเจอบ่อยได้นะครับแล้วก็พวกนี้มักจะบวมเยอะนะครับต้องรอในการยุบบวมประมาณอาทิตย์2อาทิตย์กว่าจะมาผ่าตัดได้เนาะนะครับอินสเกตก็ดูเรื่องของนะครับ1ก็คือเพนฟีนเนี่ยเป็นหลักแน่นอนเนาะ2ก็คือการดูนะครับในการผ่าตัดเนี่ยก็ดูเรื่องของ CT สแกนนะครับในการที่จะวางแผนในการช่วยการผ่าตัดเนาะนะครับส่วนคาฟิเคชันเนี่ยก็จะมีที่เราใช้บ่อยๆนะครับที่ไว้รายงานเนี่ยก็คือตัวของ Chasker Classification ครับอันนั้นชัสเกอร์เนาะนะครับก็1ก็คือเป็น split เนาะ split ก็คือมีการแยกมีแตนแตกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมนะครับอันต่อมาก็คือมี split นะครับบวกกับ depress ด้วยนะครับตรงกลางนะครับอันต่อมาก็คือจมไปอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือ depression เนาะ depress type นะครับอันที่4ก็คือการหักด้านมีเดียลนะครับเกี่ยวกับปกติแล้วเนี่ยอัน3อันบนเห็นไหมว่ามันเกิดได้ทั้งรอบหมดเลยถูกปะอันที่4เนี่ยก็คือมันแตกได้มีเดียลนะครับ5ก็คือมันแตกทั้งมีเดียลและทั้งรอบเลย2ข้างนะครับ6คือมีการอินโวลฟ์ตรงของเมตาฟาเซียลอินโวลฟเมนต์ด้วยนะครับนะครับนอนเรทีฟส่วนใหญ่แล้วคือใช้ในคนที่มันเป็นเรื่องของนอนดิสเพลสเนาะนะครับแล้วก็สมอลดีเพรสชั่นของจอยเนี่ยโดยที่
อาจจะแค่ประมาณสัก 1-2 มิลนะครับโดยที่จอยไม่ได้ดรอปลงมากนะครับพวกนี้ก็คอนเซอร์วทีฟได้เนาะหรือว่าคนแก่ๆที่โลดีมาแล้วเนี่ยพวกนี้ก็สามารถที่คอนเซอร์วทีฟได้เนาะโดยการที่ใส่เฟือกนะครับนะก็ใส่เฟือกไป6วีคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มให้ early motion โดยการใส่ hip knee brace เนาะแล้วก็ non weight อยู่ประมาณสัก2เดือนนะครับนะยังไม่ให้ล้มหนักเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังเนาะobjective treatment แน่นอนครับทำใน displaced and stable ของตัว tibia plateau เนาะแล้วก็ทำในคนที่อายุยัง adult เนาะแล้วก็แต่ถ้าแล้วก็อีกอันก็คือถ้าเป็นใบคอนไดล่าอย่างเงี้ยก็ควรที่จะก็คือไทย5ได้6อ่ะต้องผ่าหมดอยู่ละนะครับเรื่องการผ่าตัดเนาะก็จะมีการใส่ตัวของเพจนะครับ fixation นะครับก็อาจจะใส่สกรูอย่างเดียวในถ้าเราไทยเนาะหรือว่าการใส่ก็คือตัวของการใส่เป็นเพจนะครับเป็น locking เพจเพื่อที่จะรีสตอร์เรื่องของจอยจำได้ไหมพี่สอนไปเนาะว่าจอยคืออะไรถ้าเป็นจอยที่หนึ่งคามเนาะคามคือ C A L M นะครับ C คือจอยคอนกรีตนะครับ A คือ alignment ถูกไหมครับ L คือเลนส์ของขานะครับ M คือ early motion เนาะอ่ะอันนี้เราก็จะจำไปตอบได้หมดเลยถ้าเป็น fracture อะไรจอยเนาะนะครับจำคามไปตอบได้เลยนะครับผลสอบเนี่ยก็ให้นอนเวทนะครับอยู่ประมาณสัก6ถึง12วีคนะครับแล้วแต่ว่ามันแฟกเจอร์มันรุนแรงขนาดไหนเนาะแล้วก็อาจจะแล้วก็เริ่มเป็นโปรเกรสซีฟเบสแปริ่งได้นะครับแต่ว่าเราก็จะให้เริ่มคนไข้เนี่ย early motion นะครับอาจจะมีการ immobilization อยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าการที่เราให้จอยมันอยู่กับที่มากเกินไปเนี่ยโอกาสจะสติปมันสูงเนาะฉะนั้นก็หลังผ่าก็ถ้าเราคิดว่าฟิกได้ดีก็เริ่ม early motion ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะให้คนไข้เนี่ยค่อยๆเดินลงเวทเนาะยังไม่ลงน้ำหนักมากนะครับนะโอเควันนี้อ่ะรวดเร็ววันนี้เราสอนอยู่ประมาณกี่นาทีวันนี้ก็ประมาณสักเกือบ40นาทีเนาะนะครับเป็นไงบ้างนะครับมีคำถามกันไหมมีคำถามกันไหมใครเข้าใจดีนะครับกดหัวใจให้พี่หน่อยกดหัวใจให้พี่แล้วก็ลิเวอร์พูลนิดนึงลิเวอร์พูลด้วยนะพี่ด้วยใครมีคำถามนะครับพิมพ์ไม่ได้เลยเนาะนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวใครนะครับที่ยังไม่ได้ตัว Subscribe ในช่องของใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับฝากนะครับฝากกด Subscribe กด Follow นะครับฝากแชร์ด้วยเนาะนะครับนะก็มีวิดีโอนะครับก็จะอัพเรื่อยๆเนาะว่ามีวิดีโอมีความรู้มาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้น้องๆนะลองทำดูก็คือเรื่องของ Everyday Auto เนาะนะครับว่าก็จะมีพวกนี้ก็จะมีเคสสวยๆที่พี่พยายามรวบรวมมาให้นะครับก็ลองดูว่าตอบถูกกันหรือเปล่านะครับคิดว่าไม่น่ายากเกินไปเนาะเลือกเคสที่ระดับน้องซัพพอร์ตว่าเป็นอินเทิร์นน่าจะตอบกันได้โอเคมั้ยนะครับหัวใจมารัวเลยวันนี้อ๋อใจมารัวมีคำถามอะไรมั้ยครับใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะจำเป็นต้อง initial management ด้วย external fixator ก่อน OIF ทุกรายไหมคะหมายถึงเคสอะไรนะหมายถึง fracture อะไรครับ fracture ตัว distal femur ใช่ไหมกับตัวของ proximal tibia เนาะก็อยู่ที่ความรุนแรงครับถ้าคิดว่าหนึ่งก็คือมันรุนแรงเยอะนะครับ fracture เนี่ยที่มันมีการ displace เยอะก็ควรที่จะใส่นะครับตัวของ external fixator นะครับแต่ถ้ามันเป็น fracture อย่างเช่นnon displaced เงี้ยจะใส่ slab เฉยๆก็ยังพอได้เนาะเป็นรองเล็ก slab เงี้ยก็พอได้แต่ถ้าคิดว่าการที่ข้อดีของการใส่ตัวของ fix เนี่ยคือทำให้ fracture เนี่ยมันอยู่นิ่งเนาะไม่มีการขยับมากนะครับเนาะแล้วก็ข้อดีเทียบกับถ้าตัวของการใส่สแลบใช่ไหมถ้ามันแฟกเจอร์ที่มันคอมดูเยอะๆเนี่ยมันเอาไม่ค่อยอยู่ครับมันจะมีการดิสเฟซเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราอยากให้แฟกเจอร์อะไรไม่มันดีนะครับอะไรไม่มันดีที่เราจัดไปแล้วเนาะก็ใส่ตัวเอฟฟิกครับในแฟกเจอร์แถวตัวเขาเนี่ยเนาะ
แต่ถ้าเป็นแฟกเตอร์พัฒนาไม่ต้องนะไม่ต้องใส่เอฟฟิกนะครับพัฒนาใส่แค่สลับก็พอหรือว่าใส่ฮินดีเบสก็พอแหละไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับโอเคมีคำถามอื่นไหมโอเคFracture tibial plateau ถ้า conservative นะครับแล้วก็เพิ่ม risk ของตัว OA ไหมก็อย่างที่บอกว่าดูเรื่องของ articular ครับถ้าดูแล้วเนี่ยมี fracture แต่ว่า joint มันเรียบดีอยู่แล้วก็ถ้า heal ดีแล้วก็ joint จะดีเนี่ยก็ไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราผ่าไปแล้วเนี่ยอย่างที่มีเคสที่มันผ่าไปแล้วแล้วก็บางทีมัน restore joint กลับมาได้ไม่ดีจริงๆนะครับนะคือเราพยายามแหละว่าให้จอยมันเรียบถูกไหมแต่บางทีมันมี stepping เงี้ยอย่างนี้ก็ต้องมาคุยกับคนไข้เลยว่าการที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงได้ไม่ดีมากก็มีโอกาสทำให้เกิดsecondary OA จาก postsomatic ได้มากกว่าปกติเนาะคนนี้เกิดขึ้นได้นะครับโอเคโอเคงั้นฮะดีชั่นในดีชั่นในรูปของ MRI ACL PCL ได้สิเดี๋ยวนะเนี่ยหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ACL ใช่ไหมครับคือ ACL เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเกาะจากตรงนี้มันจะเกาะจากข้างหลังนี้นะขึ้นมามันจะข้างหน้ามาข้างหลังนี้เห็นไหมก็ตรงนี้มันเห็นมันรอยที่มันขาดไปตรงนี้เห็นไหมตัวเนี้ยฟึบจากหน้าไปหลังตรงนี้ครับตรงกลางเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวของ PCL เนาะ PCL ก็คือตัวนี้อ่ะ PCL เนี่ยเกาะจากตัว posterior ตรงนี้ใช่ไหมพี่อย่างที่บอกว่าดูจากรูปใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปดูรูปนี้ก่อนดูรูปนี้นะดูรูปนี้เห็นไหมรูปนี้คือมันจะเกาะมาข้างหลังถูกไหมครับเกาะจากนี่ตัวของอินโตคอนไดมาข้างนี้เนาะก็มาดูตรงนี้ปุ๊บมันต้องเกาะมาข้างหลังถูกปะแล้วก็ไปกับตัวคอนไดถูกปะคอนไดปุ๊บมาข้างหลังนี้ปุ๊บอ่ะตรงนี้ดำๆเห็นไหมครับตัวนี้หายไปเห็นปะโอเคไหมโอเคไหมที่โอเคนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องๆคนนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ก็ฝากดูให้เพื่อนด้วยแล้วกันเนาะนะครับฝากแชร์เพื่อนนิดนึงนะครับว่าจะได้มาดูกันเนาะสำหรับน้องที่มาดูย้อนหลังนะครับมีคำถามก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับนะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่นัดเวลาเรียนของภาษาอีกทีนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะครับพี่ยิ่งลาไปแล้วสวัสดีครับ